พูดถึงเรื่องข้าวนะฮะเมื่อวานนี้มีท่านหนึ่งที่มาช่วยเหลือชาวนาเอาข้าวมาขายที่บริเวณลานหน้าห้างแฟชั่นไอแลนด์ก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะฮะก่อนหน้านี้ลงพื้นที่ไปที่อุบลราชธานีครับไปรับซื้อข้าวจากชาวบ้านถ้าในมุมของคนที่เชี่ยวชาญการเมืองก็จะบอกว่านี่อาจจะเป็นเกมโต้กับรัฐบาลหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คุณยิ่งลักษณ์เองก็มีประเด็นเรื่องของคดีจำนำข้าวนะฮะการที่ออกมาช่วยเหลือชาวนาแบบนี้เป็นการออกมาโต้กับจากรัฐบาลหรือเปล่าขณะเดียวกันเมื่อวานนี้จะเห็นว่ามีแกนนำพรรคเพื่อไทยส่วนหนึ่งที่ออกมาร่วมกับคุณยิ่งลักษณ์ด้วยบางส่วนก็บอกว่าตอนนี้ทั้งในพรรคเพื่อไทยเองก็มีปัญหาฮะมีการแบ่งออกเป็นอาจจะเรียกว่าหลายขั้วนะครับต้องบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เองเจอทั้งศึกนอกและศึกในศึกนอกก็คือปัญหาเรื่องของคดีความศึกในคือต้องจัดการปัญหาเรื่องของในพรรคนี่นะฮะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูฮะว่าปัญหาที่คุณยิ่งลักษณ์ต้องเผชิญอยู่ขนาดนี้มีอะไรบ้างครับฝนต้นหนาวเข้าฤดูกาลใหม่ได้เวลาเก็บเกี่ยวแต่ราคาร่วงติดดินจึงกลายเป็นการเมืองเรื่องข้าวไปโดยปริยายปลายสัปดาห์ที่ผ่านมายิ่งลักษณ์ชินวัตรเปิดเกมรุกคาดชนิดที่คสช.ไม่ทันตั้งตัวจัดอีเวนต์ซับน้ำตาชาวอีสานวันเดียว3จังหวัดเริ่มจากนั่งเครื่องบินไปลงสนามบินอุบลราชธานีพบชาวนาที่มานั่งขายข้าว3จุดในตัวเทศบาลเมืองอุบลโดยมีเกรียงกันตินันอดีตส.ส.อุบลคนสนิทเจ๊แดงเยาวภาวงศ์สวัสดิ์เป็นผู้ดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความราบรื่นจุดที่2ยิ่งลักษณ์ไปพบชาวนาที่เกี่ยวข้าวอยู่ที่บ้านโชคอุดมตำบลผือใหญ่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษโดยจุดนี้ประวีณแซ่จึงอดีตส.ส.ศรีสะเกษเขต8พรรคเพื่อไทยเป็นผู้รับผิดชอบจุดที่3ยิ่งลักษณ์เดินทางขาล่องลงกรุงเทพจากศรีสะเกษเข้าเขตสุรินทร์ไปพบชาวนาที่ชุมชนโรงสีข้าวตำบลไผ่ขลาอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวตำบลบะอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์โดยนักการเมืองหนุ่มคุณากรปรีชาชนะภัยอดีตส.ส.เขต3สุรินทร์พรรคเพื่อไทยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้ง3จุดที่ยิ่งลักษณ์เดินทางไปพบชาวนาได้บอกว่าจะขอซื้อข้าวหอมมะลิไปขายที่กรุงเทพเป็นการช่วยเหลือชาวนาอีกทางหนึ่งวันถัดมายิ่งลักษณ์เดินทางไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามที่ศาลนัดไต่สวนพยานโจทก์ก็มีชาวนาอุบลราชธานีมาให้กำลังใจจำนวนหนึ่งพร้อมเรียกร้องให้อดีตนายกยิ่งลักษณ์ช่วยรับซื้อข้าวเพิ่มเติมเมื่อถึงวันเสาร์ตามที่นัดหมายยิ่งลักษณ์ได้เปิดการขายข้าวสารทั้งหมด10ตันด้านหน้าห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์โดยมีประชาชนมาเข้าคิวรอซื้อข้าวสารเป็นจำนวนมากภายใน3วันอีเวนต์ขายข้าวของยิ่งลักษณ์ได้ยึดพื้นที่สื่อไปเป็นที่เรียบร้อยพรรคเพื่อไทยปีกเจ๊แดงบรรลุผลในการตีโต้คำสั่งทางปกครองยึดทรัพย์ยิ่งลักษณ์ด้วยภาพที่ชาวนาระทมทุกข์กับราคาข้าวตกต่ำและเสียงเรียกร้องให้ยิ่งลักษณ์กลับมาเป็นนายกอีกครั้งตรงกันข้ามกับพรรคเพื่อไทยปีกคุณหญิงสุดารัตน์ที่พยายามเดินเกมปรองดองสมานฉันท์กลับเครียดเพราะสองสีพี่น้องเยาวภายิ่งลักษณ์เดินเกมการเมืองไม่หยุดคนในพรรคเพื่อไทยรู้ดีว่าขณะนี้สถานการณ์ภายในพรรคแบ่งออกเป็น2ขั้วชัดเจนขั้วแรกคือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่ได้รับการประสานงานโดยตรงจากคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรแนวทางการเมืองของสองคุณหญิงในเวลานี้ค่อนข้างประนีประนอมและไม่พยายามสร้างภาวะการเผชิญหน้าระหว่างพรรคเพื่อไทยกับคสช.ขั้วที่สองคือเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ร่วมมือกับน้องสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแนวทางการเมืองของสองสี่พี่น้องนั้นชัดเจนว่าไม่ประนีประนอมพร้อมชนคสช.ทุกจังหวะเกมอีกด้านหนึ่งทั้งสองขั้วต่างเปิดเกมแย่งชิงอดีตส.ส.เพื่อไทยให้มาเป็นพวกด้วยกลยุทธ์ต่างๆนานาอย่างกรณีการถอดถอนนักการเมืองในสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีการพิจารณาดำเนินการถอดถอน2อดีตส.ส.เพื่อไทยนฤทธิ์ทองธิราชกรณีเสียบบัตรลงคะแนนแทนบุคคลอื่นและอุดมเดชรัตนเสถียรกรณีสลับร่างรัฐธรรมนูญนั้นได้ส่งผลถึงกลุ่มคุณหญิงหน่อยโดยตรงเนื่องจากอุดมเดชรัตนเสถียรเป็นมือทำงานให้คุณหญิงหน่อยมายาวนานโดยก่อนหน้าวันถอดถอนมีการปล่อยข่าวจากสนช.บางกลุ่มว่ามีนักการเมืองหญิงล็อบบี้นายทหารใหญ่ให้ช่วยอดีตส.ส.รายหนึ่งหากประเมินเกมรุกโต้กับคสช. 2-3 วันมานี้คู่สองพี่น้องได้ใจอดีตส.ส.เพื่อไทยเพราะทำให้คสช.เสียรางวัลในการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำขณะที่ขั้วสองคุณหญิงผิดพลาดในเกมประนีประนอมแต่ศึกในพรรคเพื่อไทยไม่จบเชื่อว่าสองขั้วยังขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้น